ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับหลวงปู่ขาวอนารโยอบรมเสือหลวงปู่ขาวอนารโยคือหนึ่งในศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้ที่ชื่อได้ว่าเป็นเพชรน้ำเอกที่ประหารกิเลสได้สิ้นทว่าในระหว่างการบำเพ็ญภาวนาตลอดระยะเวลาหลายปีนั้นหลวงปู่ขาวต้องเผชิญกับประสบการณ์มากมายดังที่จะกล่าวต่อไปนี้เช่นเรื่องราวของพญานาคที่ผู่ถ้ำค้อซึ่งหลวงปู่ขาวได้บำเพ็ญภาวนาอยู่ขณะกำลังเข้าสมาธิท่านได้นิมิตเห็นงูจำนวนหลายตัวด้วยกันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้เลื้อยออกมาจากถ้ำหลวงปู่จึงได้สอบถามที่มาที่ไปของงูเหล่านี้หัวหน้างูจึงได้เรียนตอบหลวงปู่ว่าพวกเขาเป็นภูมินาคและกำลังจะไปที่ห้วยอีตุ้มเหตุเพราะตั้งแต่หลวงปู่มาอยู่ที่นี่ทำให้พวกเขาอยู่ลำบากทั้งการกินการอยู่ก็ลำบากไปหมดพวกเขาจึงต้องไปอยู่ที่ต่ำกว่าหลวงปู่เนื่องจากหลวงปู่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จึงส่งผลให้พวกเขาร้อนไปทั่วร่างกายเพราะอยู่สูงกว่าพระขณะเดียวกันหลวงปู่ก็เห็นนาคตัวหนึ่งถูกมัดปากไว้จึงถามหัวหน้านาคว่าเหตุไฉนจึงต้องทำเช่นนั้นซึ่งได้คำตอบจากหัวหน้านาคว่าเพราะนาคตัวนี้ดื้อรั้นเกรงว่าจะทำอันตรายแก่หลวงปู่จึงต้องมัดปากเอาไว้ครั้นออกจากสมาธิหลวงปู่จึงได้พิจารณานิมิตเมื่อครู่และทราบว่าเรื่องของนาคนั้นหากไม่ได้ปฏิบัติให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องการรู้เห็นในโลกทิพย์นี้ถือเป็นเรื่องเฉพาะตนต่อมาในคืนหนึ่งที่หลวงปู่อยู่ระหว่างการบำเพ็ญภาวนาเมื่อจิตเกิดความสงบแน่วแน่แล้วสักครู่ก็ปรากฏร่างของท่านในเมืองบาดาลหลวงปู่จึงถามว่านี่คือเมืองอะไรท่านใดนั้นก็มีเสียงตอบมาว่านี่คือเมืองนาคระหว่างนั้นหลวงปู่ได้เห็นตัวเองปรากฏอยู่บนก้อนหินกลางน้ำซึ่งน้ำในเมืองบาดาล นั้นจะไหลสลับกันไม่ได้ไหลไปทางเดียวกันเหมือนกับเมืองมนุษย์และบางแห่งก็จะไหลเวียนขวากับซ้ายซึ่งน่าพิศวงมากขณะเดียวกันได้มีหญิงผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของพญานาคแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างงดงามเธอยิ้มอย่างไมตรีแล้วประนมมือแสดงความเคารพหลวงปู่จากนั้นก็ร่ายรำแล้วขับกล่อมเป็นท่วงทำนองว่าอาหังนเมนเมนวะชาตินวะซึ่งจะแปลว่าอย่างไรนั้นหลวงปู่ขาวบอกให้ลูกศิษย์แปลกันเอาเองสำหรับเรื่องดังกล่าวหลวงปู่ขาวได้เล่าถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรแต่ท่านก็มิได้แปลให้ฟังเพราะอยากให้หลวงปู่ขาวแปลให้ฟังมากกว่าแต่หลวงปู่ก็เรียนว่าตัวท่านนั้นมิได้จบมหาปริญญาก็ไม่รู้ว่าจะแปลอย่างไรสมเด็จท่านก็บอกว่าหลวงปู่เรียนทางในไตรปิฎกส่วนตัวของสมเด็จแล้วเรียนทางนอกตำราหลวงปู่จึงแปลให้ฟังว่าพูดตามที่เป็นมาไม่ใช่ตำราอะไรนะอาหังก็แปลว่าเราชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วมีชาติเดียวเท่านี้ซึ่งสมเด็จ
ท่านก็ยืนยันว่าหลวงปู่ได้แปลอย่างถูกต้องแล้วประสบการณ์ต่างๆของหลวงปู่ขาวนั้นมีอยู่มากมายหลายกรณีอย่างเช่นกรณีที่หลวงปู่ได้เทศนาธรรมเพื่ออบรมเสือโดยในช่วงที่หลวงปู่ได้จำพรรษาณดงหม้อทองอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายนั้นคืนหนึ่งขณะที่หลวงปู่ได้อบรมพระกรรมฐานแด่พระภิกษุก็ได้ยินเสียงของเสือดังกระหึ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆบริเวณที่พักมีทั้งเสียงที่หยอกล้อกันและขู่คำรามกันเป็นระยะทว่าเสียงเหล่านั้นได้ดังใกล้เข้ามาทุกขณะจนเสือทั้ง3ตัวได้มาหยอกล้อกันอยู่บริเวณที่ใต้ถุนศาลาที่พระใช้เป็นสถานที่ในการบำเพ็ญภาวนาและฟังธรรมแต่นานเข้าเสือเหล่านั้นก็ยิ่งหยอกล้อกันเสียงดังทำให้รบกวนพระที่กำลังฟังธรรมอยู่หลวงปู่จึงพูดเสียงดังห้ามปรามเสือไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนพระขณะฟังเทศน์ฟังธรรมมิฉะนั้นจะเป็นบาปตกนรกแล้วหลวงปู่ก็บอกให้เสือไปร้องครางที่อื่นจากนั้นพวกเสือก็สงบเงียบอยู่ครู่หนึ่งสักพักก็ได้ยินเสียงซุบซิบเบาๆของเสือ3ตัวนั้นราวกับเป็นการเตือนสติกันมิให้ส่งเสียงดังแต่ไม่นานก็มีเสียงหยอกล้อกันอีกทว่าคราวนี้เบาลงกว่าครั้งแรกพวกมันหยอกล้อกันอยู่นานขณะที่พระภิกษุก็ตั้งจิตภาวนาเรื่อยไปครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนเสือก็กลับเข้าป่าส่วนพระก็กลับกุฏิสำหรับหลวงปู่ขาวอนารโยเดิมท่านมีนามว่าขาวโครัฐาเกิดวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ณบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีมรณภาพเมื่อวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2526อายุ95ปี64พรรษา